ิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันและมันกำลังแพร่หลายกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการเลือกตั้งการซื้อเสียงการขายเสียงอะไรก็ตามพี่น้องครับการติดสินบนสิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นในสังคมของมุสลิมอย่างมากมายในหลักภาษาอาหรับริชวะเนี่ยหมายถึงนะครับการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยนำทรัพย์สินของเขาเพื่อให้ได้ความต้องการของเขาในสิ่งที่เขาต้องการโดยการที่เขาเหล่านั้นไปอาธรรมต่อผู้อื่นการติดสินบนในศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องให้เงินเขาอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะทำอะไรอำนวยความสะดวกดูแลเขาแต่จุดประสงค์ของคุณคือการที่คุณนั้นต้องการที่จะให้เขาได้เลือกคุณได้ให้คะแนนคุณสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการติดสินบนทั้งหมดพี่น้องผู้ศรัทธาที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาปแช่งกับบุคคลที่ให้สินบนรับสินบนแล้วก็บุคคลที่เป็นนกต่อเป็นสื่อกลางที่ให้คนคนหนึ่งได้รับเงินนั้นไปพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอันรอชีวัลมุรสตชีวัลรออิชอัลลซียัสอาบัยนะฮูมาบันทึกโดยอิบนุซอบานท่านนบีสาปแช่งกับคนที่ให้สินบนและคนรับแล้วก็บุคคลที่3ก็คือบุคคลที่เป็นสื่อกลางอาจจะไปรับเขามาแล้วก็มากระจายข่าวให้กับคนอื่นได้รับรู้ไปกระซิบไปบอกไม่ว่าเราจะรับมาเท่าไหร่พี่น้องครับ1บาท2บาท20บาท200 300 1,000 2,000 มันจะเข้าข่ายในหะดีษนี้ทั้งหมดคำว่าละอานะในคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นการบอกเตือนให้พวกเราได้รับรู้ว่าใครก็ตามที่อยู่ใน3บุคคลนี้เท่ากับว่าเขาเหล่านั้นถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าละอานะที่ปรากฏอยู่ในคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหมายถึงการกระทำบาปใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าเราจะไปเจอตัวบทคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตัวบทไหนที่มีคำว่าละอานะการสาปแช่งนั้นหมายถึงการเตือนให้รู้ว่านี่คือการกระทำที่เป็นบาปใหญ่ทั้งสิ้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับวันนี้สังคมมุสลิมของเรามากมายที่รับสินบนติดสินบนโดยที่เราไม่มีความเกรงกลัวในคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเราอาจจะคิดว่าเรารับมาก่อนแล้วค่อยตอบัตเรารู้หรือไม่ว่าเราจะมีโอกาสได้ตอบัตไหมได้กลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมพี่น้องครับเราอยากคิดว่าเราจะรวยจากเงินที่เราได้ติดสินบนเงิน 2,000 3,000 เนี่ยมันอาจจะมาทำลายเงิน 200,000 300,000 ที่เรามีอยู่เงินไม่กี่บาทพี่น้องครับมันจะทำลายครอบครัวของเรามันจะทำลายความสงบสุขที่เราเคยมีอยู่แต่บางครั้งตอนที่เรารับนั้นเราอาจจะไม่คิดอะไรแต่สิ่งที่เราได้มานั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบั่นทอนความสุขที่เราเคยได้ธุรกิจที่เราเคยมีชีวิตที่เราเคยผาสุกฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ระมัดระวังในเรื่องของสินบนให้มากเพราะว่านี่คือการสาปแช่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านอิมามอิบนุกะซีรได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่ท่านอุมัรบินคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้พิชิตเมืองตุรกิสถานในขณะที่บรรดามุสลิมนั้นกลับมาจากการพิชิตเมืองตุรกิสถานนั้นก็ได้มาบอกข่าวดีถึงการพิชิตเมืองพร้อมกับของรางวัลที่บรรดาคนในเมืองนั้นมอบให้กับท่านอุมัรบินคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องดูจุดยืนของคนที่เขาเคร่งครัดแม้กระทั่งของขวัญของฮะดียะที่เราเรียกฮะดียะเนี่ยท่านอุมัรนั้นไม่รับแล้วก็เอาของขวัญชิ้นนี้นะครับไปขายแล้วก็นำเงินที่ได้มานั้นเข้ากองคลังของมุสลิมไม่ใช่ว่ารับไม่ได้พี่น้องครับ
ต่เขาเกรงว่าเมื่อเขารับไปแล้วนั้นหัวใจของเขานั้นจะโน้มเอียงให้ความเมตตาแล้วก็เวลาเขาขออะไรก็จะให้การช่วยเหลือนี่คือจุดยืนของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านอับดุลลาห์บินรอวาฮะในขณะที่พิชิตเมืองคอยบัตซึ่งเป็นเมืองของพวกยิวทั้งหมดและแน่นอนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งท่านอับดุลลาห์บินรอวาฮะเป็นตัวแทนของท่านนบีไปยังเมืองคอยบัตในขณะนั้นบรรดาคนยิวทั้งหลายนั้นเมื่อรู้ข่าวการมาของอับดุลลาห์บินรอวาฮะซึ่งเป็นตัวแทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาก็ได้รวบรวมเครื่องประดับแล้วก็มอบให้กับท่านอับดุลลาห์บินรอวาฮะและท่านอับดุลลาห์บินรอวาฮะก็กล่าวกับพวกเขาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ทรงโปรดยิ่งและฉันก็จะไม่กินทรัพย์สินที่พวกท่านนั้นนำมาให้ฉันนี่คือวิถีชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์ที่พวกเขาเหล่านั้นระมัดระวังจากของที่เป็นของฮารอมทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่ติดสินบน